สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรัตดาภาสุขภาพดีอีกแล้วนะคะวันนี้มาฟังค่ะว่าสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไงบ้างค่ะเคยสังเกตญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่หรือว่าตัวเองไหมคะว่าหากเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันแล้วนะคะโรคจะตามมาอีกก็คือไขมันอุดตันในเส้นเลือดในหัวใจในสมองถ้าอีสานเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเหมือนหมอลำซิ่งค่ะตามๆกันมาค่ะโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดก็จะเป็นภาวะที่มีไขมันนะคะเข้าไปแทรกในหลอดเลือดในหัวใจนะคะพอแทรกมากๆเข้าก็จะพอกกลายเป็นทำให้หลอดเลือดหนาๆแล้วก็จะมีรูของสำหรับเลือดไหลนะคะรูเล็กๆค่ะก็เลยเรียกว่าหลอดเลือดตีบแล้วต่อไปเมื่อเยอะๆแล้วหลอดเลือดก็อักเสบแล้วก็มีลิ่มเลือดหลุดออกมาก็จะทำให้อุดตันทำให้ตันแล้วก็เป็นมากๆก็ทำให้เส้นเลือดแตกได้นะคะสาเหตุค่ะพบว่าเกิดจากโรคเรื้อรังที่เป็นค่ะเช่นเบาหวานความดันโรคไขมันต่างๆ 2คนที่ชอบสูบบุหรี่ค่ะเลยพบว่าส่วนมากจะพบที่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมีฮอร์โมนผู้หญิงนะคะสำหรับที่จะไปสลายไขมันแต่ว่าหากผู้หญิงอายุมากขึ้นก็เสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะความเครียดค่ะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้แล้วก็เป็นสาเหตุส่งไปยังถึงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะสูงอายุค่ะด้วยความเสื่อมของร่างกายของอวัยวะภายในของหลอดเลือดทั้งหลายค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะโรคนี้เกิดขึ้นได้ในการป้องกันโรคค่ะป้องกันที่ดีก็คือไปป้องกันที่สาเหตุแต่สาเหตุก็จะป้องกันได้บางสาเหตุเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าสูงอายุหรือเพศหญิงเพศชายมันก็เปลี่ยนกันไม่ได้ค่ะถึงจะไปแปลงเพศก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ที่เปลี่ยนได้ก็คือเรื่องของการป้องกันโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงถ้าป้องกันได้ก็คือไม่ให้เป็นหรือป้องกันถ้าเป็นแล้วก็คือการดูแลตนเองควบคุมรักษาระดับน้ำตาลไม่ให้ระดับน้ำตาลสูงเกินไปหรือไม่ให้ระดับความดันโลหิตสูงเกินไปนะคะลดและก็งดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลงอาหารที่รับประทานเข้าไปพวกเนื้อสัตว์พวกไขมันไม่ควรจะเครียดมากเกินไปค่ะลดความเครียดก็อาจจะปฏิบัติธรรมเดินทางสายกลางปล่อยวางในการรักษาค่ะส่วนมากหมอก็อาจจะสั่งยาในการรักษาหรือใช้บอลรูนในการถางเพื่อให้หลอดเลือดมีช่องทางกว้างขึ้นหรือการผ่าตัดแล้วแต่ผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ละดาคิดว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้เรื่องของสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็ขบวนการรักษาของแพทย์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่จะให้ละดาแนะนำก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวละดาจะไปหามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ